ตรงนี้นับแล้วในมือไม่นับแล้วส่วนจำนวนเงินเก็บไปแล้วใช่ไหมทั้งหมดอยู่ในนั้นด้วยอ๋อนับใหม่นับใหม่ขอเพิ่มจ้ะรอก่อนจะประมาณแล้ว 280,000 แล้วก็มีคณะชาวบ้านอีก 178,000 ก็ตีว่า 500,000 กว่าแล้วตอนนี้และของกองพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เป็นกฐินทานมาอีกตีว่าอยู่ที่ประมาณเกือบ 600,000 ทีนี้ขออย่างไม่ถึงล้านก็ 999,999 บาทแล้วกันปีที่แล้วได้ล้านกว่าขออนุญาตขายมาเป็นนักดนตรีคนแม่เนี่ยคนนี้นะกระทงทองคุณพ่อแจ้งคุณแม่อันไทยสภาประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองม่วงผ่านถึงแล้วไปนะหาเรื่องคุณดำอ๋อยโอเคโอมาพระบาทขอวัสดุก่อสร้างคุณดำเฉิดฉองอุมาตอนนี้กองของแต่ละกองขอแจ้งว่าได้บริจาคเดี๋ยวจะได้ประกาศให้นะโยมนะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินวัดศรีมงคลขึ้นมาบนศาลาคุณโยมคุณครูสมบัติและคณะของท่านเชิญเลยจ้ะนับหนักนับรับพรกันก่อนโทรเข้ารถจะเพิ่งออกตัวรถไม่มาให้เราไปเป็นประธานไปกันหมดตรงไหนห้องออกเดินทางก่อนท่านประธานหลวงพ่อสุชาติขออยากให้อยู่รับพรพร้อมกันเราให้ขึ้นรถไปอยู่นะจะได้ให้รถทุกคันรอก่อนจ้ะแล้วเราค่อยเดินทางไปเป็นขบวนจ้ะ
อย่าไปก่อนนะโยมนะให้รอกันจะได้ไปสวยๆเป็นกระบวนงานแห่หรือว่าเรามาแล้วเราได้แห่ร่วมกันแต่ถ้าไปจะทันสั่งคนต่างไปมันขาดตอนมันไม่สวยนะโยมนะถามเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่อำเภอเมืองสามวัดแล้วมาที่หลวงศักดิ์สองซึ่งท่านเจ้าอาวาสและพระเจ้าท่านพระครูตาสูพระเจ้าพรก็เป็นประธานรับรองที่สามรับท่านได้5,000 กว่า5,600,000จากพระมานุษย์นาคุณที่ได้นำปัจจัยมาขอเชิญนำปัจจัยมาตอนนี้เลยเราจะได้เช็คยอดได้ยอมนะที่คุณโยมคุณครูเราจะได้เช็ครายชื่อที่คุณโยมท่านได้เป็นเจ้าภาพโดยอ่านไว้เบื้องต้นไว้นะโยมท่านพระมหาศาสพัฒน์ปัญญาวุฒิท่าน1,000 บาทท่านเป็นเจ้าภาพและอาจารย์พระรอดอาจารย์ศศิธร5,000 บาทคุณแม่ต่อยอดนะจ๊ะแม่ชื่ออะไรจ๊ะคุณโยมสุราชนวชัตรพร้อมครอบครัวนางสาวกนกบรรทสวัสดิ์พร้อมบุตรธิดาต่อยอดน่าจะเป็นจำนวนเงิน1,000ขึ้นหรือเปล่าโยมคุณครูครับปีที่แล้วท่านก็ต่อให้ขออนุโมทนาไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็บุญนะโยมนะถือว่าต่อยอดไป6,540 บาทขออนุโมทนาคุณโยม